ัสดีค่ะส่วนอิงฟ้าอิงจันต้นไม้ออนไลน์กับฝ้ายลมชลีค่ะวันนี้นะคะที่สวนเรานะคะจะทำการขยายพันธุ์ต้นบอนหูช้างดำสวยไหมล่ะต้นนี้นะคะลายน้องนะคะด่างทุกใบนะคะอันนี้เป็นส่วนของตาค่ะเป็นส่วนของตานะมีตาหลายตาทีเดียววันนี้นะคะเราจะมาชำยอดนะคะแล้วก็มาตัดข้อนะแล้วก็ให้น้องเขาแทงออกมาดูสิตาใหญ่มากเนื่องจากวันนี้นะคะต้นบอนของเรานะคะบอนหูช้างด่างของเราเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากนะคะวันนี้จะไม่มีผู้ช่วยนะคะก็จะมีคุณพ่อสุชาวนะคะเป็นเจ้าของสวนอิงฟ้าอิงจันนั่นเองแล้วก็อีกท่านนะคะก็คืออาจารย์เก่งนะคะก็ชื่อเสียงกระจอนกระจายนะอาจารย์เก่งเป็นผู้ช่วยคุณพ่อนะคะวันนี้นะคะมาช่วยคุณพ่อตัดชำนะคะต้นหูช้างด่างนะตอนนี้นะคะก็เอาไฟนะคะส่องนะเพราะว่าเราจะอาจจะเผลอไปตัดโดนตาก็ได้วิธีนี้นะคะคือเราจะเป็นการตัดยอดนะคะเพื่อเอาไปตัดชำนะเป็นวิธีการขยายถามว่าไม่ตัดได้ไหมก็ได้นะแต่ถ้าเราตัดชำนะคะมันก็จะทำให้ต้นนี้นะคะตัวตอเนี่ยแทงได้เร็วแล้วก็เยอะขึ้นนะคะสังเกตนะอาจารย์เก่งไม่ได้ใส่ถุงมือนะจบคลิปนี้นะอาจารย์เก่งคันค่ะคันมือกันเลยทีเดียวนะคะมาดูกันนิดขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการติดใบนะคะเพื่อลดอาการไข่น้ำสังเกตนะคะเราตัดตัวยอดนะคะตัวข้อเนี่ยจะต้องตัดติดให้มีรากติดมาด้วยอันนี้ติดมา2เส้นนะคะต้นใหญ่มากสีของน้องบอนหูช้างนะก้านสีชัดมากอันนี้จะเป็นการดิดใบที่2นะคะตัวยางอะตัวยางของบอนเนี่ยเขามีพิษนะคันนะคะเราดิดออกใบ2ใบนะอันนี้เป็นใบที่ตัดทิ้งไปแล้วนะคุณพ่อนะคะสามารถจับต้นบอนได้โดยที่แบบไม่ต้องใส่ถุงมือเลยนะคะก็ไม่เป็นอะไรเลยนะไม่คันมือเลยนะคะสวยมากเลยบอนตัวนี้นะคะหลังจากตัดน้องบอนหูช้างด่างเหลืองเรียบร้อยนะคะคุณพ่อก็จะเอาปูนแดงนะคะมาทาบริเวณบาดแผลของเขานะคะซึ่งสังเกตนะคะเราจะเห็นรากของเขานะเราจะตัดติดรากของเขามาด้วยเนี่ยเพื่อให้ต้นเนี่ยสามารถรากจะได้แทงได้เร็วหากินได้มากขึ้นนะคะพอเราทาปูนแดงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำต้นนะคะมาผึ่งลงไว้ให้แห้งก่อนนะคะสักประมาณ 2-3 นาทีก็ได้แล้วแต่นะคะเมื่อกี้เราชำยอดไปแล้วนะคะเรามาดูส่วนต่อไปคือวิธีการตัดข้อนะคะทีนี้เนี่ยสังเกตว่าดินเขาจะเสมอกับตัวต้นเราก็ทำการเอาดินนะคะบางส่วนออกก่อนนะคะขาวๆยาวๆนี่คือจะเป็นเส้นรากของก็จะคุยออกเครื่องปลูกของบอนหูช้างด่านะคะกับมะพร้าวสับมีเพลไลท์นะคะมีใบกล้ามปูด้วยอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเอาออกนะคะเอาดินออกบางส่วนหลังจากที่เราเอาดินออกบางส่วนนะคะเราจะทำการตัดรากนะคะเพื่อเราจะได้มองเห็นตาว่าตาของต้นเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างก่อนที่เราจะตัดนะคะให้เราเล็งก่อนนะว่าตาของต้นอยู่ตรงฝั่งไหนบ้างนะคะแล้วก็ตัดมา1ท่อนสังเกตเราจะใช้ไฟฉายส่องนะคะดูแสงส่องนะให้มองเห็นตาของเขานะอย่าตัดโดนตาใช่นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูตาของตัวต้นนะคะว่าส่วนไหนเป็นตาของเขาบ้างนะอันนี้ก็เป็นส่วนของตาเขานะคะจากที่มือชี้นะเวลาจะหั่นเป็นข้อนะคะอันนี้ก็ส่วนตาเช่นกันนี่ตานะเวลาเราหั่นเป็นข้อนะคะหรือหั่นเป็นแว่นๆนะเราก็ต้องตัดในส่วน1ข้อต่อ1ตานะคะนี่ก็ตาเช่นกันนะขั้นตอนต่อไปนะคะต้นแม่พันธุ์นะเราก็นำปูนแดงนะคะมาทาตัวบาดแผลที่เราตัดนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แห้งๆนะคะวิธีการต่อไปนะคะเป็นการผ่าข้อนะคะสังเกตว่าเราต้องเล็งด้วยว่าตาของต้นน่ะอยู่ฝั่งไหนนะคะ
พอเราตัดไปแล้วนะคะหรือเราผ่าไปแล้วเนี่ยอย่าให้ผ่าไปโดนตาอีกฝั่งหนึ่งถ้ามันอยู่ใกล้ชิดนะคะกันมากเกินไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถผ่าแล้วก็เลี่ยงหักออกไปอีกฝั่งได้สังเกตว่าน้องจะข้อใหญ่มากๆนะคะคนนี้มือสั่นกันเลยทีเดียวเนี่ยเราหลบมีหลบนิดนึงนะคะเพราะว่าหลบตาอีกฝั่งไม่ให้โดนนี่คือการหลบนะคะหลบไม่ให้โดนตาฝั่งนี้นะคะเรียบร้อยค่ะในส่วนของตัวเนื้อขาวๆยางนะอย่าจับนะคันนะคะพอเราได้ตาข้อที่เราผ่าแล้วนะเราก็จะเอาปูนแดงนะคะมาทาพอทาเสร็จนะคะก็นำไปผึ่งไว้แห้งๆค่ะเรามาตัดข้อต่อไปนะคะอย่างแรกก่อนตัดก็เล็งก่อนว่าตาอยู่ฝั่งไหนนะคะทำเหมือนเดิม1ข้อต่อ1ตานะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปอบหรือใส่ถุงชามนะคะอบอยู่ในถุงอบเนี่ยประมาณ1เดือนนะคะแล้วลองเปิดดูถ้าเกิดว่ารากออกแล้วนะคะก็ทยอยออกมาพักนะคะนี้เราก็จะเอาปูนแดงนะคะทาบริเวณบาดแผลที่เราตัดนะทาให้ทั่วเลยปูนแดงเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการฆ่าเชื้อราค่ะแล้วก็เวลาหลังเราใช้เสร็จนะคะให้เทน้ำนะให้ท่วมเลยนะคะปูนเวลาเราจะใช้ก็เทน้ำที่มันเป็นใสๆทิ้งนะคะระหว่างที่รอปูนแห้งนะคะก็จะได้นางแบบน้องอิงฟ้านะคะมาถือนะบอนหูช้างด่างเหลืองนะคะใบใหญ่มากนะใบนี่เท่ากับอิงฟ้าเลยนะใหญ่กว่าอิงฟ้าอีกนะคะพอปูนแดงแห้งดีนะคะเราก็เอามาปลูกลงกระถางนะคะสำหรับเครื่องปลูกเราจะสามารถเอาเครื่องปลูกที่มาจากต้นตอแม่เมื่อกี้ที่เราตัดออกมานะคะมาปลูกก็ได้หรือจะใช้กาบมะพร้าวสับนะคะผสมน้ำค้างคืนนะคะเอามาปลูกของดาวทีนี้พอเราปลูกเสร็จนะคะเราก็จะเอาไม้เนี่ยมาค้ำนะแล้วก็เชือกผูกกับตัวลำต้นเพราะว่าใบเขามีลักษณะที่ใหญ่เวลาลมพัดมันก็จะโยกไปเยกมานะคะทำให้รากเดินไม่สะดวกทำแบบนี้ทำให้รากเขาเดินได้เร็วแล้วเราก็ไปยกเขานะคะไปไว้ที่ร่มลำไหลอากาศถ่ายเทสะดวกน้ำวันเว้นวันสังเกตนะคะโรงเรือนนะคะจะมีพลาสติกคลุมอยู่ด้านบนนะอันนี้คือทำไว้เพื่อกันฝนนั่นเองนี้นะคะเราก็จะลดน้ำยาเร่งรากลงไปนะคะช่วยเขาอีกแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ตรงนี้ละค่ะสำหรับตอแม่นะคะเราก็วางจุดเดียวกันนะคะทิ้งไว้สักหนึ่งเดือนพอรากเริ่มออกนะคะต้นเริ่มแทงแล้วก็ยกออกมาโดนแดดจัดได้เลยนะเพราะว่าตัวบอนหูช้างด่างเนี่ยเขาชอบแดดจัดนะคะตอนนี้ข้อที่ทาปูนะคะเริ่มแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูวัสดุการปลูกนะคะมีเวอร์มิคูไรต์นะคะสเปกตรัมมอนแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะมีเครื่องปลูก3ตัวสเปกตรัมมอนนะคะควรจะแช่น้ำไว้ก่อนนะเนี่ยผสมกับเพอร์ไลท์เวอร์มิคูไรต์แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำผสมยาเร่งรากนะคะอันนี้โดยอาจารย์ก๊อฟนะคุณพ่อก็ทำการบีบน้ำนะคะให้ชุ่มละมุนมากๆนะคะอย่าให้มันแฉะมากนะก็จัดเตรียมพื้นที่นะคะเราจะทำวิธีนี้นะคะใส่ในถุงอบก็ได้นะหรือจะกล่องพลาสติกก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราทีนี้เนี่ยพอในอันนี้ส่วนของตานะการวางของเขาก็คือวางลงไปเลยแบบนี้แหละต้องอบถามว่าระยะเวลาในการโตนะก็คือเดี๋ยวตาจะแตกออกมาก็ประมาณ2เดือน 1-2 เดือนได้นะคะก็รอต่อไปคอยสอดส่องดูแลนะคะว่าเน่าไหมอะไรหรือเปล่านะคะแล้วเราก็เอามายกไว้ที่ร่มรำไรค่ะอากาศถ่ายเทสะดวกนะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะและกด Subscribe คุณฟังด้วยนะคะ